สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลล์ปีใหม่อิซูซูเชียงรายโดยผมนุ่นเงือกสาขาเถินนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้อีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรุ่นที่ปีใหม่จะพาทุกท่านนะคะมารับชมนะคะก็จะเป็นรุ่นคันนี้เลยที่อยู่ด้านหลังของปีใหม่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะแคปโฟ 1.9S นะคะสีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะแต่งแม็กนะคะ X Series XR 6ขอบแดงนะคะคาลิเปอร์น็อตดุมทุกอย่างสีแดงหมดเลยนะคะถือว่าสวยมากๆอีกคันนึงนะคะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านได้รับชมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะแคปโฟนะคะ4ประตูตัวต่ำนะคะ 1.9S นะคะใส่แม็กนะคะ X Series XR 6ขอบแดงนะคะโหลดจัดทรงนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกับสีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 686,000 บาทนะคะในส่วนของโฉมหน้าการดีไซน์นะคะรุ่นนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะแยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างนะคะค่ะออกแบบเป็นแนวนอนนะคะเรียงกับไฟตัดหมอกเนาะค่ะสำหรับรุ่นนี้ปกติจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่รุ่นนี้นะคะก็ได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะสำหรับไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติมก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะค่ะแล้วก็ในส่วนของโฉมด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีเทานะคะออกแบบเป็น2ชั้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซูโครเมียมนะคะขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับด้านล่างนะคะช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะและคันนี้ก็จัดไปเลยนะคะพร้อมกับป้ายไทยเทนะคะแต่งซิ่งนะคะกันเลยทีเดียวนะคะกับรุ่นนี้นะคะแคปโฟ 1.9S นะคะสีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะสวยงามนะคะกับรุ่นนี้นะคะใส่แม็กนะคะ X Series XR 6ขอบแดงนะคะเส้นสายลวดลายซุ้มล้อนะคะรับกับตัวรถมากๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของลายแม็กไกลๆนะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นแม็ก X Series XR 6ขอบแดงนะคะเลือกนะคะคาลิเปอร์สีแดงนะคะดุมล้อน็อตล้อสีแดงนะคะเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะกับตัวนี้นะคะส่วนซีรีส์ยางของคันนี้นะคะอยู่ที่255/50R18 นะคะก็โหลดจัดทรงนะคะถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแคปโฟนะคะ4ประตูตัวเตี้ยเกรด S เนาะค่ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะโลโก้แคปโฟนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เนาะค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะใส่ฟิล์มหน้าติมใส่ฟิล์มหน้าเต็มอยู่ที่40นะคะรอบคัน60นะคะใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับนะคะสีดำด้านนะคะเข้ากับมือจับสีดำนะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะถือว่าสวยลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะสีขาวตัดกับสีดำนะคะปกติชุดแต่งมันก็แบบจะถือว่าสวยลงตัวเลยเนาะถ้าสำหรับสีขาวนะคะแล้วก็จัดกับชุดแต่งสีดำประมาณนี้นะคะถือว่าเข้ากันลงตัวเลยมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะแคปโฟ4ประตูตัวเตี้ยนะคะก็เป็นรถ
เป็นรถครอบครัวนะคะแล้วก็ซิ่งได้ด้วยค่ะจัดไปเลยนะคะกับคัมไทยเทนะคะรุ่นยอดฮิตของเรานะคะแคปโฟ 1.9S นะคะใส่คัมไทยเทนะคะบวกกับป้ายไทยเทนะคะถือว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะและในส่วนของไฟท้ายรุ่นนี้นะคะเป็นหลอดมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะให้แสงสว่างได้ไกลนะคะโลโก้ DDI เป็นสติกเกอร์เนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะมือจับนะคะกระบะท้ายเป็นสีดำนะคะโลโก้ Isuzu D-Max นะคะด้านนี้นะคะเป็นสติกเกอร์เนาะค่ะและเส้นสายลวดลายอะไรต่างๆในส่วนของกระบะท้ายนะคะก็แลดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะมองดูไกลๆนะคะมองดูไกลๆเหมือนมีสปอยเลอร์หลังเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะสวยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นคาเฟ่90วันอยู่นะคะคาเฟ่90วันคาเฟ่60วันนะคะดอกเบี้ยพิเศษสูงอยู่ที่ 1.99 นะคะเลือกรับประกันภัยชั้น1นะคะหรืออุปกรณ์ตกแต่งมากกว่า10รายการเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในพร้อมๆกันนะคะไปค่ะสำหรับด้านในรุ่นนี้นะคะที่แผงประตูนะคะตรงนี้นะคะที่พักแขนนะคะก็จะเป็นหุ้มผ้าพรีเมียมนะคะคอนโซลลวดลายต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะคะสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใหม่นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างนะคะสามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรเลยทีเดียวนะคะฟิล์มรอบคัน80นะคะหน้าเต็ม40ก็จะถ้าอยู่ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไม่มืดนะคะก็เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยๆเนาะค่ะแล้วก็กลัวร้อนนะคะก็ฟิล์ม80ก็โอเคอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวานะคะในเรื่องของคอนโซลต่างๆทุกอย่างนะคะ Isuzu รุ่นนี้นะคะออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะคะให้แลดูมีเหลี่ยมมีส่วนทรงนะคะดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องเล่น1ดินนะคะมาพร้อมกับตรงนี้นะคะช่องใส่ของอเนกประสงค์เนาะเครื่องเล่นของเขาก็สามารถใส่ USB นะคะเสียบ AUX ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะด้านบนก็คอนโซลสำหรับวางของนะคะต่างๆวางผ้าวางอะไรนะคะแล้วแต่เรานะคะปุ่มนะคะแอร์3จุดนะคะที่ทางลมแอบปุ่มปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะเกียร์นะคะสำหรับ 7S นะคะเป็น6เกียร์นะคะวัสดุก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะกับราคาเริ่มต้นเบาๆส่งค่างวดไม่หนักถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มราคาคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับลูกค้ารุ่นนี้นะคะนะคะเกียร์ถ้าเข้าเกียร์ถอยก็ลักษณะประมาณนี้นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะและตรงนี้เลยนะคะสุดๆเลยนะคะปีใหม่ชอบมากๆค่ะในเรื่องของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะให้ใหญ่นะคะและอกกระชับยิ่งขึ้นนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะเส้นสายลวดลายในเรื่องของเบาะก็ถือว่าสวยงามนะคะค่ะปีกสองข้างนะคะจะใหญ่นะคะเวลาเรานั่งจะรับกับสรีระของเรานะคะให้ความผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะขับรถหรือเดินทางไกลๆได้เลยนะคะก็ตรงนี้ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเนาะก็กดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันดีกว่านะคะห้องโดยสารตอนหลังนะคะอันนี้ก็มีผ้าคลุมเลยเนาะก็ที่ประตูด้านหลังนะคะตรงนี้ที่ผ้าแขนก็เป็นผ้าพรีเมียมนะคะ
ปุ่มเลื่อนกระจกขึ้นลงนะคะใส่ขวดน้ำได้ 1.5 ลิตรนะคะ4ประตูนะคะห้องโดยสารถือว่ากว้างมากๆนะคะกว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะกว้างขวางนะคะสังเกตและดูพื้นที่ตั้งแต่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างมากๆนะคะคือนั่งสบายยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแคปโฟ 1.9S แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์1,900นะคะแรงม้า150แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่นะคะ350นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ซึ่งมาในทุกรุ่นแล้วนะคะสำหรับ All New Isuzu D-Max ปี2020ของเรานะคะค่ะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะแต่ให้ขุมพลังแรงม้าที่มหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะแคปโฟ 1.9S นะคะใส่กรอบป้ายไทเทนะคะคำไทเทนะคะถือว่าสวยลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะให้เรื่องการออกรถอีซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะโทรหาปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย